เพจขายรถตามเพจต่างๆเพจนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับโอเคียงอันนี้ชื่อแล้ววะเนี่ยอันนี้ชื่อคนที่มาหลอกผมไปใช้ชื่อผมนะครับแล้วก็หลอกเพจซื้อขายโมไซอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่แต่ละคนที่เงินเราที่จะไปซื้อใช่ไหมใช่อันนี้คือเงินผมที่ผมไปซื้อครับกำลังจะเข้มขอให้ขีดค่าแบบนี้เลยนะครับตอนนั้นเราไม่ได้ขีดก็คือผมอะไปแจ้งต่อไปนะครับใครที่จะทำการซื้อขายรถหรือว่าซื้ออะไรต่างๆครับให้ขีดค่าบัตรประชาชนแบบนี้นะครับไม่งั้นอ่ะจะโดนมาเหมือนผมให้มันเต็มๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมแจ้งนายคนนี้แจ้งว่าที่ภาคเหนือใช่ครับช่วยเล่าให้ไกด์ฟังหน่อยว่าเราไปซื้ออะไรครับก่อนแรกครับผมไปซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อคาวาซากิรุ่นนี้250cc ครับกับนายคนนี้ที่เป็นเจ้าของชื่อเฟซชื่อเฟซนี้แล้วทีเนี้ยเขาอ่ะหลอกให้ผมอ่ะโอนเงินอ่ะผ่านบัตรเติมเงินทูไวเลสครับเป็นจำนวนเงิน 48,000 บาทครับแล้วทีเนี้ยเขาไม่โอนเงินมาให้ผมคืนมาให้ผมแล้วก็รถก็ไม่ได้ครับผมก็เลยไปแจ้งความนะสถานีตำรวจภูธรตอนหัวล่อไว้ครับให้ไปติดตามผลว่าไอ้วิชาชีพคนเนี้ยครับคือมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นใครเป็นเจ้าของชื่อนี้จริงหรือเปล่าครับแล้วทีเนี้ยบัตรของเขาอ่ะที่ผมไปสืบความมาก็คือเขาก็โดนหลอกมาเหมือนกันก็คือบัตรเขาอ่ะถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกคนอื่นมาเหมือนกันเขาก็โดนมาเหมือนกัน